กลับมาพบกับรายการ Music Chamber วันนี้รายการของเรามาอยู่ภายในงานรังสิต Music Competition 2016ครั้งที่11ซึ่งงานนี้วิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตและสถาบันส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมรวมกับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดได้จัดกิจกรรมการประกวดดนตรีวงเครื่องเป่าและเครื่องกระทบประเภทนั่งบรรเลงชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณหอแสดงดนตรีชั้น2ศาลาดนตรีสุริยะเทพมหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี้กันค่ะและการประกวดดนตรีในครั้งนี้แบ่งเป็น2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกคือรุ่นนักเรียนซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจาก6ทีมเข้ามาเป็น3ทีมสุดท้ายและทีมที่ชนะเลิศรุ่นนักเรียนคือลาดวินิตบางแก้วและรุ่นที่2คือรุ่นประชาชนทั่วไปทีมที่ชนะเลิศคือทีมสุทธิวรารามวินแอนซัมเบิลThank you.
Thank you.